70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพธรรมสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระนะคะเราถ่ายทอดสดกันจากเสถียรธรรมสถานนะคะในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และในวันอาทิตย์ที่1ของแต่ละเดือนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะวันนี้ตรงกับเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศหรืออยู่ที่ไหนของโลกก็จะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเรามีวันสำคัญอยู่หนึ่งวันวันที่เราให้ความสำคัญมากๆทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นวันนั้นทุกวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยกันนะคะตามปกติถ้าหากว่าใครที่ชมอยู่หรือว่านั่งอยู่ในธรรมศาลาแล้วมีเรื่องที่สงสัยอยากจะรู้และติดอยู่ในใจฝากคำถามมาได้ในช่วงของการออกอากาศของเรานะคะธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะธรรมสวัสดีนะคะอ้อมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราใช้การถ่ายทอดนี้เป็นการให้ธรรมะนะคะชวนหลานๆที่อยู่ในท้องให้คุณแม่จับท้องเลยบอกว่าวันนี้เขาเป็นเด็กมีบุญนะพาพ่อแม่เข้ามาสู่ธรรมะให้ได้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราอยากจะบอกว่าคนในเสถียรธรรมสถานทำงานหนักด้วยความเต็มใจเป็นความเต็มใจจริงๆที่จะรับใช้เด็กๆตั้งแต่ยังไม่เกิดมาเอาเต็มใจของคุณยายก่อนละกันนะถ้าเต็มใจของคุณยายเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ต้องปั๊มร่างกายให้แข็งแรงที่สุดเพราะจะเป็นวันที่เหนื่อยมากและทำงานหนักมากจนถึงตามประทีปเนี่ยบางทีเป็นลมเลยนะคือตลอดทั้งวันเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะอยู่กับคนที่บางคนนึกไม่ออกว่าเด็กจะจำอะไรได้ตั้งแต่ในท้องเพราะฉะนั้นยิ่งสื่อสารกับเด็กที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ใจต้องมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อกี้ที่คุณยายบอกว่าเด็กๆ เขามีได้ทำกุศลใช่ไหมคะได้พาพ่อแม่มาแต่เป็นครั้งแรกนะต้องฟังประโยคนี้มานานมากแล้วเป็นครั้งที่อ้อมรู้สึกว่านอกจากทำให้พ่อแม่มาแล้วยังได้มีโอกาสให้พวกเราได้ทำงานด้วยจริงๆคือจริงๆการเกิดของคนหนึ่งคนที่มันจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของคนอื่นที่อยู่กับความเห็นแก่ตัวของตัวเองแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับโลกเนี่ยคิดว่ามีบุญไหมล่ะพูดง่ายๆเลยอ่ะคือปกติอ้อมจะรู้สึกว่าพ่อพาแม่มานะมาเพราะลูกอ้อมก็จะอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยวันเนี้ยพอไม่รู้มันอีท่าไหนเนี่ยฟังเมื่อกี้ถ้าพ่อแม่เขาไม่พาลูกมาแล้วเราจะมานั่งทำงานให้ใครดูวะเนี่ยพ่อแม่เขาไม่มาหรอกถ้าเขาไม่มีลูกคนในศาลานะไม่ใช่คนข้างนอกศาลานะใช่ใช่พวกเนี้ยถ้าเขาไม่มีลูกเขาไม่มานั่งตรงนี้งั้นใครเคยมาเสถียรตอนไม่มีลูกไหมคะแม่กล้าหน่อยเด้อ้าวก็พวกนี้มาเสถียรตอนไม่มีลูกเพราะว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมไงค่ะแล้วก็เห็นว่ามันมีโครงการนี้ไงก็จำเอาไว้ไงว่าถ้าฉันจะมีลูกฉันก็จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เราอย่าจำแค่วันนั้นเอาจริงๆไม่ว่าจะวันไหนมีลูกหรือไม่มีลูกที่นี่ต้อนรับเสมอนะคะและถ้าเราคอยเรามีลูกแล้วเราค่อยคิดอย่างคนเป็นแม่บางทีมันก็อาจจะทำให้ชีวิตเราขาดอะไรไปก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมีลูกของเราเองเราก็สามารถคิดอย่างคนเป็นแม่ได้ใช่ไหมคะยายก็คนที่นั่งข้างนอกอยู่149คนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นแม่แต่ทุกคนเป็นลูกนะเขาก็มาปฏิบัติธรรมให้แม่เขานะเมื่อวานนี้มีคนบวช9คนผู้หญิงก็บางคนเป็นแม่บางคนเป็นลูกเป็นลูกทุกคนบางคนเป็นแม่แต่เขาก็บวชให้แม่เขานะฉันเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เราเห็นความรักของแม่ที่พร้อมจะรับใช้ลูกเห็นความรักของพ่อที่มีหัวใจแม่ที่พร้อมจะรับใช้ลูกฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องเพศหญิงเพศชายแต่เราพูดเรื่องหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยแหละคือหัวใจของแ
แล้วเมื่อกี้โน้ตไว้ว่าคือถ้าเราไม่พูดเรื่องเพศหญิงเพศชายอย่างที่ยายบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแม่มันก็เป็นแค่การสมมุติจริงๆทั้งพ่อและแม่ถ้าเราไม่ได้มองว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้เป็นโพธิสัตว์ของลูกทั้งนั้นคือพยายามพูดให้เห็นว่าผู้ชายก็ไม่ได้ต่ำต้อยนะอย่างเวลาที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราจะว่ามะมาตาปิตุจะเห็นว่าแม่มาก่อนพ่อนะเพราะว่าผู้ชายก็เกิดจากท้องแม่ไงงั้นเวลาจะเห็นถึงการยกย่องหัวใจแม่เนี่ยเป็นอันดับแรกนะเป็นอันดับแรกนะแม้กระทั่งเวลาแผ่เมตตาทำไมไม่เอาพ่อขึ้นก่อนล่ะใช่ประโยคแรกมาตาคือมะแปลว่ามากมาตาคือแม่ที่มากมายแล้วก็ปิตุคือพ่อเนี่ยเวลาแผ่เมตตายังต้องให้แม่ที่มากมายนึกออกไหมเรามีแม่กันนับภพชาติไม่ถ้วนเลยอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนและทำความเข้าใจได้จริงมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจใครก็สามารถเข้าใจได้ไม่จำกัดเพศและวัยเลยนะคะเรื่องแบบนี้วันนี้จริงๆในเดือนสิงหาคมวันนี้เขาก็เลยอยากให้คุยกันในเรื่องของรักของแม่คือรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขคำนี้ถ้าแปลเป็นตรงตัวมันก็ตรงอยู่แล้วว่าไม่มีเงื่อนไขแต่มันมักจะมีเงื่อนไขเกิดขึ้นเสมอในความรักนะคะยายไม่มีเงื่อนไขขนาดนี้เลยนะไม่ว่าลูกจะน่ารักไม่น่ารักแม่ก็จะมีความสุขที่จะรักหรือเด็กจะพิการหรือไม่พิการยิ่งลูกพิการนะโอ้แม่ยิ่งรักใหญ่เลยเพราะว่าแม่รู้ว่าลูกอ่อนแอถ้าแม่เห็นลูกอ่อนแอแม่จะไม่ได้มีความลำเอียงนะแม่จะใส่ใจมากกว่าลูกที่แข็งแรงเนี่ยคำว่าลำเอียงเป็นที่นี้มีใครเป็นลูกที่มีพี่น้องบ้างคะไม่ใช่ลูกคนเดียวเยอะเนาะเคยมีปัญหาว่าแม่รักน้องหรือรักพี่มากกว่าไหมคะใครเคยมียกมือเลยค่ะไม่ต้องอายเพราะแม่ไม่อยู่ยกได้เอ้าทางบ้านก็สำรวจตัวเองนะใจเราอะเราเคยรู้สึกว่าแม่เปรียบเทียบเรากับพี่กับน้องหรือรักเราน้อยกว่าพี่น้องหรือเปล่าพ่ออ้อมอ่ะอ้อมก็เป็นแล้วไม่เคยเข้าใจว่าเนี่ยทำดีทุกอย่างเลยแต่ทำไมแม่โอ๋น้องจังเลยเรานึกว่าแม่มีเงื่อนไขอะไรกับเราอะค่ะยายแม่จะมีหัวใจโพธิสัตว์อยู่อย่างหนึ่งก็คือจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยหัวใจของแม่แต่ตอนนั้นมันคิดไม่เป็นถ้าพ่อนะก็มีอุปนิสัยอย่างนี้นะแสดงว่าพ่อคนนั้นมีหัวใจแม่คือผู้ชายที่ใส่ใจกับคนที่อ่อนแอและพร้อมที่จะฉุดช่วยแสดงว่าผู้ชายคนนั้นถึงโดยสมมุติจะเป็นพ่อแต่หัวใจคือแม่หัวใจของแม่จะรองรับคนที่อ่อนแอและพร้อมที่จะฉุดช่วยไม่ใช่ปฏิเสธแล้วเลือกข้างว่าถ้าคนนี้มันน่ารักเป็นอย่างใจฉันก็จะรักมันมากหน่อยแต่ถ้าคนนี้มันไม่น่ารักฉันก็ไม่อยากรักมันคนที่มีหัวใจแม่จริงๆนะจะไม่เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งย่ายายบางคนมีหัวใจแม่เพราะเขาเคยเป็นแม่นะเขารักหลานเขาก็จะเป็นอย่างนี้คนที่อ่อนแอจึงมักจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าสปอยมากเกินไปก็จะกลายเป็นผักเด็กคนนั้นตกเหวเหมือนกันแสดงว่าลูกคนไหนที่เคยคิดอย่างนี้นะคะเด็กๆที่ดูอยู่และอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องนี้หรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่และเราอาจจะไม่เด็กแล้วแหละแต่เราแอบคิดอยู่เสมอว่าบางทีมันมีปมในใจนะว่าอะไรเราชอบเปรียบเทียบไงทำไมแม่ถึงพูดถึงพี่ถึงน้องดีกว่าแล้วเราล่ะแล้วเราทำดีแล้วหรือยังอย่างที่คุณยายบอกนะคะแล้ววันนึงอ่ะเราก็จะเข้าใจว่าแม่ไม่ได้รักเราน้อยกว่าหรอกแต่เพราะเขารู้ว่าไอ้คนที่แข็งแรงกว่ามันจะรอดเขาจึงไปใส่ใจอีกคนหนึ่งแล้ววิธีการมันอาจจะทำให้เราเนี่ยคิดเองนั่นไงซึ่งมันเป็นอวิชชาของเราก็มันไม่รู้เราก็ใช่กับอวิชชามันก็แปลว่าไม่รู้เราก็เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์แล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็มักจะรู้สึกว่าเราด้อยกว่าตรงไหนหรอแม่ถึงได้ให้ความสนใจเราน้อยแต่จริงๆเราไม่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่ว่าถ้าคนเป็นแม่จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าคนไหนอ่อนแอแม่ก็จะเข้าไปโปรเทคฉันผู้หญิงสมัยนี้หลายคนไม่มีหัวใจแม่นะ
จะรักเฉพาะลูกที่เก่งและตามใจเท่านั้นหลายคนต้องถูกตีที่หัวใจเลยแหละมันไม่ใช่อัตโนมัติว่าเรามีลูกแล้วเราจะเป็นที่จริงมันเป็นอัตโนมัตินะเรื่องนี้มันมาจากหัวใจจริงๆที่พร้อมที่จะอุ้มชูแต่ว่าการศึกษาความเห็นแก่ตัวภาวะทางเศรษฐกิจและอื่นๆที่เคยเป็นบาดแผลในหัวใจของเด็กคนนั้นที่ลุกขึ้นมาเติบโตแบบเป็นแม่แล้วบางทีหัวใจของเด็กหนึ่งคนที่ถูกสปอยมาเยอะก็กำลังระเบิดออกไปสู่คนอีกเจเนเรชันหนึ่งซึ่งก็สงสารหลานมากเลยยายกำลังบอกว่าบางครั้งถ้าแผลนั้นมันไม่ได้รับการเยียวยามันจะทำให้ส่งต่อแผลนั้นมันเป็นอกุศลโครโมโซมเลยนะอ้อมอันนี้เอาวิทยาศาสตร์เข้าประกบเลยมันเป็นความซึมเศร้าลึกๆของผู้หญิงที่จะเป็นแม่ของลูกบางทีมันจะไปนึกถึงอดีตมันจะไปนึกถึงอนาคตฉันจะเลี้ยงลูกฉันยังไงเมื่ออดีตฉันก็เคยผิดพลาดอย่างนี้พ่อแม่ก็เคยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นหนึ่งคนถูกกระทบมันจะกลายเป็นเนี่ยกระเทือนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับโครงการจิตพัฒน์สอนอย่างน้อยปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดอดีตจบปัจจุบันเป็นอะไรเป็นอนาคตถ้าปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนเพราะฉะนั้นงานโครงการจิตพัฒน์สอนเนี่ยคือการให้ความสำคัญกับการเกิดใหม่ของคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ที่มีบาดแผลหรือไม่หรืออาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำยังไงกับสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบและสิ่งที่รับผิดชอบเนี่ยมันจะนำความสุขมาให้เรามันไม่นำความบีบคั้นนำความไม่มั่นใจความรับผิดชอบของพ่อแม่ถ้าขาดความมั่นใจมีผลไปอีกเจเนเรชันหนึ่งคือลูกแล้วมีผลต่อถึงหลานเลยฉะนั้นงานเนี้ยต้องเป็นงานที่จะต้องทำให้เกิดความสำนึกที่จะเกิดความมั่นใจในตนว่าเราจะมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดเพื่ออนาคตของลูกเราไม่ต้องแก้ตัวด้วยนะงั้นถ้าเราใช้เวลาในขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังสำรวจแผลที่ตัวเองมีมันจะช่วยส่งผลไปในอนาคตใช่ไหมคะยายถ้าเรายอมรับว่าเรามีแผลโดยที่เราไม่ได้กลบเกลื่อนทาอะไรแปะแผลเป็นก็แผลเป็นนะไม่เจ็บอ่ะต้องคิดว่าแผลเป็นไม่เจ็บอดีตไม่เจ็บอ่ะถ้าอดีตเจ็บอนาคตเจ็บแต่ถ้าอดีตไม่เจ็บอนาคตจะมีปัจจุบันขณะที่เรียนรู้กับอดีตเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวเพราะมันแก้ไขแล้วในปัจจุบันไงเพราะฉะนั้นความสำคัญคือปัจจุบันขณะคุณแก้ไขหรือคุณแก้ตัวมันอยู่ที่เราจะเลือกถ้ากลัวก็จะแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่ถ้ากล้าขี้ขาดไปถึงเหลนเลยนะใช่เพราะแผลขี้ขาดไปถึงเหลนเลยนะไม่ใช่แค่ลูกนะคือลูกหลานเหลนสองเจเนเรชันอะแผลเนี่ยมันอยู่ที่รุ่นเราใช่ไหมคะที่เราได้รับมาแต่เวลาเราส่งต่อมันไม่ได้ส่งเป็นตัวแผลนะมันส่งเป็นดีเอ็นเอเลยเป็นโครโมโซมมันส่งไปในลักษณะนั้นคือเราจะปลูกฝังนิสัยสังเกตหลายๆนิสัยของเราสิคะบางครั้งเราบอกว่าเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้เราได้ใครมานะเนี่ยเราก็ได้ปุบปับรับโชคมาจากแม่กับพ่อเราเนี่ยแหละถามว่าเราอยากรับไหมบางทีเราก็ไม่ได้อยากรับเพราะเราก็รู้สึกว่านิสัยแบบนี้เราไม่ชอบแล้วแต่ทำไมเรารับมาเพราะการเห็นการกระทำที่มากกว่าคำพูดใช่ไหมคะยายคือมันมีถึงอย่างนี้เลยนะแม่ไม่ได้ตั้งใจนะอ้อแม่เขาไม่ได้ตั้งใจส่วนแม่บางคนต้องต่อสู้เยอะอ่ะพอต่อสู้เยอะมันก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมไอ้ช่วงที่แม่กำลังมีเขาเรียกอะไรพลังของการต่อสู้อย่างเงี้ยมันก็จะส่งถ่ายนะถ้าช่วงนั้นมันเป็นช่วงของการมีลูกด้วยนะอาจจะกระเกรียวมันจะส่งถ่ายเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในโครโมโซมนะอันนี้หมอเดลพูดเรื่องนี้กับคุณยายเนี่ยแม่นมากเลยตอนแรกคุณยายบอกเฮ้ยมันเป็นอกุศลโครโมโซมหมอเดลบอกว่ามันเป็นโครโมโซมเลยครับฉันเวลาแม่หนึ่งคนซึมเนี่ยแม่ซึมลูกซึมนั้นในท้องเนี่ยแม่ไม่มีความลับกับลูกได้เลยอะแม่ไม่สามารถปกปิดอะไรลูกได้เลยแม่คือพระอรหันต์ในบ้านแปลว่าอะไรแปลว่าแม่ไม่มีความลับกับลูกเลยแม่รู้สึกดีลูกก็ปลอดภัยแม่รู้สึกไม่ดีลูกก็เครียดไปด้วยเลยนะเราถึงต้องพยายามประกบหัวใจของแม่มากเลยแล้วต้องบอกพ่อต้องเป็นแบ็คให้แม่นะพ่อไม่ได้เป็นคนส่ง
เรื่องนี้ลงไปเรื่องความรู้สึกความนึกคิดโอเคยีนของพ่อของแม่มาเป็นลูกแหละถูกต้องใช่ไหมคะแต่คนที่กำหนดความรู้สึกกับเด็กหนึ่งคนโดยเฉพาะเวลาที่สร้างเซลล์สมองของลูกอ่ะมันเติบโตไปกับกุศลของแม่ได้เมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้ลูกได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยอ่ะ9เดือนเนี้ยอันนี้พูดแบบเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะนี่คือเช็คได้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากไอ้ปฏิกิริยาตรงนี้แหละฉันจึงอยากจะบอกด้วยความเคารพนะคะว่างานเนี้ยทำไมลอมเรายอมเหนื่อยเพราะเราเคารพเด็กทำไมเรายอมเพราะเรารักแม่เราวันนี้คุณยายลุกขึ้นมาเนี่ยเอาน้ำแข็งโปะหน้าก่อนนะมันบวมเมื่อเช้าเนี้ยพยายามเลยปรับเสียงพยายามเลยเพราะเมื่อวานนี้มันบวมทั้งวันปรากฏว่าลงมาแล้วพูดอย่างเดียวว่าวันนี้เรารักแม่เรานะเรารักแม่เราเราจะลงมารักหลานเหลนของเราเพราะเรารักผู้หญิงที่ให้ชีวิตเราเนี่ยแล้วแม่ก็รักเรารักเราโดยไม่ทำให้บาดแผลในใจของเรามันมีอ่ะถ้าคนมีบาดแผลมันรักคนอื่นยากอ่ะมันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขมันรักแบบมีเงื่อนไขเธอจ่ายฉันก็รักเธอเธอไม่จ่ายฉันก็ไม่รักเธอไม่มีค่ะวันนี้ไม่ฟรีออฟชาร์จค่ะไม่มีค่าตัวนอกจากฟรีแล้วว่าลงทุนได้เพราะว่าอ้อมเดินเข้ามาตอนที่อ้อมได้ยินเสียงยายอ้อมแบบถามแม่ชีป่วยหรือเปล่าบวมเพราะเสียงมันออกคืออ้อมเชื่อว่าคนในที่เนี้ยเลยที่ดูอยู่จะไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคนไหนป่วยด้วยโรคอะไรใครเป็นอะไรดูไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ยายบอกเมื่อมันจะต้องกลายเป็นผู้รับใช้มันจะรับใช้อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าวันไหนที่เรายังรับใช้อย่างมีเงื่อนไขอยู่ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพียงแต่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะยายคือมันไม่มีอะไรผิดคือจะบอกว่าอยู่ๆฉันไม่เคยให้คนแล้วให้เลยแล้วไม่ทันอุ้ยบริสุทธิ์เลยทีเดียวอันนั้นก็ดูจะดีไปนิดนึงอันนั้นอาจจะไม่รู้จักตัวเองก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ล่ะค่ะว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่เดี๋ยวใจมันก็พองๆฟูๆว่าฉันมาให้คนอื่นฉันมาช่วยหลายครั้งเราลองสังเกตสิคะเมื่อเราเป็นคนที่ช่วยคนอื่นเราจะรู้สึกพองๆมันไม่ได้พองในกุศลที่ทำดีหรอกมันพองเพราะเราไปติดดีใช่ไหมคะยายหลายๆครั้งเรามีปัญหาแบบนี้คนที่ให้แรกๆก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ในที่สุดต้องลดตัวตนเนี่ยชั้นดีพอมันไม่มีชั้นดีมันก็ดีอ่ะมันไม่ต้องดีของชั้นไม่ต้องดีในมาตรฐานชั้นมันไม่ต้องดีแบบชั้นชั้นดีไซน์ดีนะชั้น อุทิศเหลือเกินฉันทำดีมากเหลือเกินเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชีสันสนีดัดจริตนะวันนี้ ก็เอ็นดูอยู่นะเอ็นดูอยู่ มีความเอ็นดูมากเลยในวิธีการคิดเช่นนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเอ็นดูมากเกินไปก็ไม่เติบโตก็จะคอยสะกิดว่าหลงหรือเปล่าเนี่ยหลงดีป่ะหลงดีมั้งยึดดีใช่ไหมเนี่ยยึดใช่ไหมนี่ดีมาตรฐานฉันเนี่ยอ๋อติดดีด้วยนะถ้าดีต้องดีอย่างฉันนะถ้าดีอย่างคนอื่นไม่ใช่ฉันนะเนี่ยอย่างนี้มันก็มีมานะถือตัวไงเนี่ยสังคมมันมีปัญหาอยู่เรื่องอย่างเงี้ยแหละค่ะไอการเปรียบเทียบว่าฉันดีแล้วเธอดีหรือยังด้วยนะคะฉันดีแล้วเธอดีแบบฉันหรือเปล่าแล้วเมื่อเกิดอย่างนี้ในครอบครัวถ้าแม่คิดอย่างนี้เยอะๆถามว่าใครได้อะคะก็ลูกแล้วลูกเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นแม่ที่แบบให้ไปได้เรื่อยๆแล้วได้อย่างเจ็บปวดลึกเจ็บปวดลึกเพราะเขารักแม่เขาใช่มาตรฐานอะไรของแม่เด็กทุกคนพยายามอยากเป็นแล้วแม่ชอบเป็นอยากให้แม่ทั้งที่มันอึดอัดอึดอัดแล้วเผื่อแม่มาตรฐานสูงกว่าตอนรุ่นตัวเองอีกค่ะยายตอนตัวเองเนี่ยทำไม่ได้อย่างแม่ตัวเองต้องการเอามาลงลูกไงปั้นลูกตั้งแต่ตัวแกรนใช่สังเกตไหมคะเราจะมีอ้อมถ้าใครเตรียมลูกเป็นอย่างนั้นอ้อมขอโอกาสขอโทษด้วยนะคะเตรียมลูกเป็นมินิมีเนี่ยแต่งตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กก็อุ้ยนึกว่าดูลูกมันนึกว่าดูรูปถ่ายลูกแม่มันย่อส่วนอยู่เนี่ยคือมันก็น่าเอ็นดูอยู่แต่บางทีเนี่ยถามลูกมันไม่เนาะว่าเด็กมันอยากเป็นเด็กหรืออยากเป็นคนแก่วะไอ้นั่นน่ะนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารหลานมากเลยนะ
พราะว่ามันถูกยัดเยียดจากความอยากของคนที่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจมันแต่ไอ้อันที่น่าสงสารมากกว่านั้นคืออ้อแม่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกต้องทำให้ได้ลูกต้องทำให้แม่ให้ได้โอ้โหอันนี้แบบเหมือนสารฝันต่อให้แม่ไปแบบเหมือนแม่ส่งลูกประกวดเข้าบ้านเดอะสตาร์ค่ะจริงๆแม่ชอบการร้องเพลงกับการแสดงออกแต่แม่ไปไม่ถึงก็ส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนส่งลูกเข้าประกวดเครียดกว่าลูกอีกแล้วถามว่าใครเครียดเด็กมันก็เครียดเพราะอะไรมันแบกความหวังของแม่ยายแล้วเด็กมันไม่ใช่ไม่รู้ถ้าอย่างนี้คือความรักของแม่ที่มีเงื่อนไขอันนี้เราเรียกว่าเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะการที่แม่รู้ว่าลูกชอบอะไรสนับสนุนให้ไปทำกับพยายามผลักดันให้เขาทำอย่างที่แม่ต้องการก็มันทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขทั้งความเจ็บปวดมันมีเงื่อนไขเพราะต้องการความสำเร็จต้องการความสำเร็จนี่ก็เป็นความเจ็บปวดนะแล้วคนเราไม่อยากได้ความสำเร็จนะยายแต่ถ้าเราจะสอนให้เด็กไปถึงความสำเร็จแล้วเราสอนเขาเป็นนักลงทุนเราบอกว่าไม่มีความสำเร็จไหนที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการลงทุนนะลูกรักและไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนเธอเรียนรู้กับมันได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าปัญหาแต่มันไม่เป็นอุปสรรคของเรานะมันคือการลงทุนการแก้ปัญหาคือการลงทุนแล้วคนที่จะนอนตายตาหลับเมื่อเห็นว่าลูกเป็นนักลงทุนที่เขามีทุนพอที่จะแก้ปัญหาของเขาเองในยุคสมัยของเขาแบบเขาซึ่งไม่ใช่ในยุคสมัยของเราแบบเราด้วยคือมันต้องเปิดใจกว้างมากคือพอพูดเรื่องประกวดมันนึกถึงเรื่องเรียนหนังสือนึกออกไหมคะอ้อว่าหลายๆคนพ่อแม่ก็คิดอ่ะเราจะส่งลูกเรียนที่ไหนดีอ่ะเนาะเราจะเตรียมโรงเรียนแบบไหนแล้วเขาจะเป็นอะไรเราอยากให้เขาเป็นอะไรยังไม่ทันเกิดเลยนะบางทีน่าเห็นใจจังคือยังไม่ทันเกิดเลยเด็กมันต้องเตรียมเป็นแล้วอ่ะถ้าแพทเทิร์นของสังคมของแม่ยุคนั้นต้องการให้เด็กอยู่โรงเรียน2ภาษา3ภาษาเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กมีภาษาหลายภาษาไม่ดีแต่ภาษาหนึ่งที่แม่ต้องให้คือภาษาใจภาษาใจการตัดสินใจโดยเด็กเองการเข้าไปเอนจอยในสิ่งนั้นเพราะเด็กมีฉันทะไม่ใช่เด็กมีตัณหาและคนที่จะทำให้เด็กมีตัณหามันอาจจะมาจากความรักของแม่ที่หลงประเด็นมันมีความหลงทางความรักอยู่เยอะหลงทางความรักเรารักเขาใช่ไหมเราต้องการเห็นเขาสำเร็จเราต้องการเห็นเขาเป็นอย่างที่คาแรคเตอร์ของคนในยุคลูกเราเขาเป็นแต่เราลืมไปว่าในแต่ละคนที่เป็นและต่างกันโดยกรรมนั้นสิ่งหนึ่งที่จะกำหนดกรรมของลูกเราได้ดีที่สุดคือมโนกรรมคือใจของเขาที่มันมาจากการดำริชอบหรือมันมาจากความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกำหนัดรักโอ้โหอันนี้สับยากก็คือสับจากพระโอษฐ์เลยเนี่ยซึ่งพอฟังดูหลายๆอย่างอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายๆคำถามคุณยายแทนคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะคะว่าถ้าเราทำอ่ะใช่เราก็รักอ่ะเพราะมันลูกเราใช่ไหมเขาจะเป็นลูกเราเราก็อยากให้ลูกเราได้สิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะเผลอใส่นั่นใส่นี่ลงไปแล้วเราจะทำยังไงให้เรารักซื่อๆได้ลูกเป็นสิ่งที่มันนำความสุขมาให้พ่อแม่อยู่แล้วขอยืนยันการมีลูกเนี่ยต้องขอบคุณลูกเลยที่ลูกเกิดมาเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขแต่ไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่ลูกของฉันเรากำลังยกใจของพ่อแม่ให้มีลูกที่ไม่ได้ต้องเป็นดั่งใจฉันแต่เรามีลูกอย่างที่ลูกเป็นแล้วเราเคารพหัวใจของเด็กที่นำความสุขมาให้เราอย่างที่เขาเป็นในยุคของเขาที่เขาจะเติบโตเนี่ยตอนเนี้ยเด็กอยู่ในท้องกับขึ้นมาถึง5ขวบเขาเรียกว่าเด็กเจเนเรชันอัลฟาก็เขาอยู่ในเจเนเรชันอัลฟาเราต้องรักเขาในฐานะที่เราเป็นแม่ของเด็ก1คนในยุคเจเนเรชันอัลฟาแต่เด็กคนนั้นไม่ใช่ของฉันโหยากนะยากที่พูดได้ยากนะนี่ไงเลยไม่มีลูกเพราะว่าทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ว่าทำใจไม่ได้ว่าเราจะพูดอ้อมเพราะอ้อมไม่มีผัวพูดตรงเธอไม่ใช่ทำใจไม่ได้เราพูดตรงไปเลยต้องคิดถึงลูกก่อนอ้อมเลยไม่มีไงยายแต่ไอ้อันนั้นหาไม่ยากหรอกหน้าตาพอใช้ได้อยู่ผมยาวหน่อยก็พอโอเคการมีผัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องหน้าตานะแต่มันต้องมีคนอีกเพศหนึ่งมารักมีไม่ใช่ไม่มีมีคนมาจีบยังมีอยู่แต่ก็เลือกนะ
เลือกไม่ได้ด้วยไม่แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกับการไม่ต้องห่วงอ่ะไม่โกหกเพราะว่าโกหกกับยายไม่ได้ที่พูดทั้งหมดคือเรื่องจริงป่ะจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำใจนะคะยายเมื่อกี้ที่พูดเรื่องจริงเลยว่าไม่ต้องไปถึงลูกแล้วค่ะแค่ของของเราอ่ะของถ้าเราหยิบของชิ้นนึงออกจากกระเป๋าเราสิให้เราหยิบชิ้นที่เรารักที่สุดตอนเนี้ยมีใครทำอะไรหล่นใส่ของที่เรารักแล้วแตกสลายตรงหน้าแค่ของนั้นน่ะเรายังจะกรี๊ดเลยหรือเปล่าสมมติไปถอยโทรศัพท์ใหม่มาอันนึงอ่ะสัก 20,000 กว่านี่น้ำตาจะไหลเลยนะแล้วมีคนอุ๊ยขอโทษค่ะชนหน้าปัดแตกอย่างเงี้ยหน้าจอแตกถามว่าแวบแรกโกรธไหมคะมันก็โกรธมันก็เจ็บปะยายแล้วมันนั่นลูกนะคือลูกเนี่ยนะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้นะคือรักเขายังไงแบบไม่สปอยเขาโทรศัพท์มือถือแตกได้อ้อมแต่อย่าให้ใจลูกแตกสมมติถ้าคนทำนั้นคือลูกอ่ะเราถอยอะไรมาก็ได้สักอย่างนึงมันจะกี่สตางค์ก็ช่างเถอะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ช่างเถอะไม่เคยได้แล้วทำได้สักครั้งนึงในสิ่งที่ได้มามันของนั้นมันต้องภาคภูมิใจแต่ถ้าลูกสมมตินะฮะเป็นคนที่ทำให้เกิดสิ่งที่มันภาคภูมิใจนั้นแตกอ่ะลองทำให้เห็นเป็นวัตถุเลยนะต้องจำไว้ว่าที่มีค่ากับวัตถุที่เราภาคภูมิใจนั้นคือหัวใจของลูกซึ่งอย่าทำให้หัวใจของลูกแตกนี่เคยใจแตกมาแล้วไงเออเห็นไหมอ้าวเราต้องมองกลับมาที่ตัวเองว่าเคยหรือเปล่าแต่อย่าโทษแม่เรานะคะเราแค่ไม่ทำซ้ำถ้ามันจะมีแผลเสียสละให้ลูกอีกสักนิดนึงไม่มีเงื่อนไขกับลูกโดยการแผลนั้นให้จบที่เราเพราะถามว่าพอยายพูดอย่างเงี้ยอ้อมันนึกออกเลยเด็กทำจานแตกเนี้ยทำแตกอีกอะเอาไม่ได้ห่วงแม่ไม่ได้ถามว่าบาดไหมคือเราไม่ได้เอาแม่มาพูดไม่ดีว่าทำไมแม่ไม่ห่วงเราถึงห่วงจานมากกว่าเพราะเจตนาของแม่ณวันนั้นเขาก็ไม่อยากให้เราทำเขาเรียกว่าไม่รู้จักระวังหรือการประมาทเพียงแต่วิธีพูดกับวิธีสื่อสารมันไม่ได้ง่ายในช่วงขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราใช่ไหมคะยายแต่เราเลือกจะฝังใจหรือเข้าใจแม่มากกว่าคือตอนนั้นนะแม่เขาหลงอารมณ์ที่จริงเขาเนี่ยขอโทษนะไม่อยากให้ลูกเจ็บอะแหละแต่แทนที่เขาจะพูดว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็พูดทำไมแกทำแตกคือประโยคของอารมณ์ที่มันผลักออกไปตอนนั้นนะลูกก็ต้องเข้าใจนะว่านั่นน่ะมันเป็นความทุกข์ของแม่เราด้วยนะแต่ในขณะที่ลูกก็หลงเหมือนกันก็อาจจะตีกันด้วยความน้อยใจได้เลยว่าทำไมไม่ถามสักคำว่าฉันเป็นอะไรและนิสัยพวกนี้มันตามส่งมาถึงเราโตเลยนะคะโอ้โหอันนี้ดีมากกำลังจะพูดเลยว่าภาวะแห่งการหลุดทางอารมณ์ตรงนั้นมันนำบาดแผลที่ชื่อคำว่าขี้ขลาดมาเลยลูกจะเป็นเด็กขี้ขลาดเลยนะถ้าแม่เป๊ะอย่างเงี้ยขี้ขลาดเลยลูกโอ้สงสารเลยมันตามส่งมาจริงๆลองสังเกตมองตัวเองนะคะอ้อมว่าธรรมะเป็นเรื่องสนุกตรงนี้เวลาเราย้อนกลับมามองตัวเองว่าเรามีอะไรตกค้างในใจบ้างเหมือนกับว่าพฤติกรรมเราอะที่มันคนอาจจะคนละอันกับตอนเด็กแต่จริงๆมันเรื่องเดียวกันเหมือนถ้ามีใครขับรถมาชนอะไรสักอย่างเราอาจจะไม่ได้ถามคนที่ขับนะว่าแล้วกระแทกอะไรไหมถามก่อนเลยรถเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ้าวนี่มันคือการส่งต่อใช่ไหมการให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าชีวิตพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าวัตถุอันนี้ต้องย้ำเลยนะเช่นถ้าเราเห็นว่าเรามีอุปนิสัยสองคนสามีภรรยาไม่พูดกันเรื่องชีวิตเป็นแกนหลักแต่พูดเรื่องวัตถุเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่คู่นี้จะนำเสนอสิ่งที่เรากำลังคุยกันกับลูกได้อย่างที่มันเป็นอุปนิสัยตามส่งมามันยากมากคุณพ่อคุณแม่เตรียมใจได้เลยนะคะตอนเราเป็นเด็กเรามีช่วงเวลากลับบ้านเลทไหมคะกลับช้ากว่าปกติบางทีกลับช้ามากๆพ่อแม่นั่งรอด้วยความเป็นห่วงแต่คำแรกที่เราเข้าไปมันอาจจะไม่ได้ถูกถามว่ายังสบายดีอยู่ไหมหรือปลอดภัยไหมลูกเพราะว่าเห็นแล้วไงยายปลอดภัยแน่นอนคำถามแรกคือทำไมกลับดึกทั้งทำไมทั้งอะไรกลับดึกอุ้ยมันเจ็บเข้าไปแต่ในใจพ่อแม่โล่งยิ่งกว่าอะไรที่เห็นหน้าลูกใช่ไหมคะที่เห็นลูกปลอดภัยเนี่ยเอาว่าสิ่งแต่ไม่พูดคำพูดตรงนั้นไม่ออกมาแล้วทำไมมันพูดไม่ได้ยายเอาถามหน่อย
คือที่มันพูดไม่ได้มันมีศักดิ์ศรีมันมีท่าทีมันมีทิฐิของความเป็นแม่ซึ่งก็ไม่อยากจะให้ลูกรู้สึกว่าห่วงอ่ะห่วงก็พูดสิก็ที่จริงก็ซื่อๆกันก็ง่ายดีความรักมันก็ซื่อๆแหละความรักไม่มีเงื่อนไขมันก็ซื่อๆแหละก็พูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องบางทีต้องมีฟอร์มเพราะกลัวลูกไม่จำเป็นไงลูกจำเลยทีนี้แต่จำในทางตรงข้ามกับที่แม่ต้องการใช่ไหมคะมันฝังใจว่าเอ้าแม่ไม่ห่วงมันเป็นแล้วอยากกลับช้าด้วยนะเพราะอยากให้แม่ห่วงบางคนเป็นนะคะยายลูกเหรอลูกบางคนทำซ้ำๆเพราะอยากให้แม่มันเหมือนคำว่าอยากให้แม่สำนึกสักทีว่าควรจะห่วงเขาบ้างไอ้นี่เป็นอาการทางจิตแล้วนะเฮ้ยมันมีคนแบบนี้อาการทางจิตเป็นอาการทางจิตอ่อนๆเลยนี่ต้องเยียวยาเร็วเลยนะเนี่ยเนี่ยมันมีแบบนี้จริงๆว่า เขาขอทำผิดซ้ำๆเพื่อที่ให้แม่สนใจเขาแล้วตอบให้ตรงประเด็นกับเขาใช่ใช่เป็นการต่อต้านต่อต้านอย่างหนึ่งแต่เป็นการต่อต้านแบบซึมเศร้านะอ้อมนี่อันตรายนะแล้วมีการต่อต้านอย่างนี้แบบฆ่าตัวตายให้ดูเลยเพื่อให้แม่เนี่ยรู้ซะบ้างเนี่ยโอ้อันตรายมากเลยอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเด็กๆห้ามทำนะคะทำเพื่อจะฆ่าตัวเองตายเพื่อจะไปกระทบความเจ็บปวดของคนที่เราอยากจะรู้ว่านี่ไงไม่สนใจฉันไงโอ้อันนี้อันตรายมากนะเคยลั่นไปทีนึงเคยลั่นไปทีนึงแล้วก็คิดว่าโชคดีมากเลยที่ไอ้คนที่เราลั่นใส่มันเปลี่ยนใจเขายังชั่วหน่อยไม่งั้นตายแน่เลยวินาทีนั้นแอบคิดด้วยนะยายโอ้ยตายแล้วตายแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนใจถ้ามันไม่เปลี่ยนใจกูทำไงวะเนี้ยไอ้ยาเป็นคนพูดแล้วต้องทำซะด้วยทำไงดีวะในใจภาวนาให้มันเปลี่ยนใจเถอะไม่อยากทำอายเห็นไหมคือโชคดีคือไม่ได้เป็นคือเมื่อเราพลั้งปากอะศักดิ์ศรีมันนำอะศักดิ์ศรีนำไปก่อนละโง่ไงก็นั่นแหละแต่ว่าโชคดีที่กลับมาทันเพราะฉะนั้นเราอย่าทำอะไรโดยศักดิ์ศรีมาล่อกันเนี่ยภาวะอารมณ์ใช่ใช่อารมณ์มันทำให้เกิดการขยายตัวตนพอมีตัวตนมันก็เป็นศักดิ์ศรีของตัวตนตรงนั้นอะโอ้เนี่ยพอคุยไปแล้วก็ต้องให้คลี่เลยว่ามันเป็นอกุศลหมดเลยนะลูกสนุกจะตายถ้าหลงอารมณ์นะมันหลงโลกเลยอะไอ้ศักดิ์ศรีมันมีไปตามอารมณ์คนเราไม่หลงอารมณ์ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรมันก็เกิดมาแค่แป๊บๆเดี๋ยวก็ตายแล้วดินน้ำลมไฟประกอบกันมาเนี่ยของเราซะที่ไหนอ้าวออกซิเจนที่เราได้เนี่ยธรรมชาติก็ให้เราทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ได้เกิดมาโดยการถูกสอนว่าไม่มีอะไรไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเราเกิดมาทุกอย่างเป็นของเราถูกไหมคะอันนี้จานของเราอันนี้ช้อนของเราแก้วน้ำของเราชื่อของเรานี่พ่อแม่ของเราอ้อมเคยหวงกระทั่งมีคนมาเรียกแม่อ้อมว่าแม่นี่โกรธนะคะนี่อ้อมบ้าขนาดนั้นอ่ะยายตอนเด็กๆอ่ะพอเรามีชื่อเสียงก็จะมีคนโทรมาที่บ้านแล้วก็จะมาขอเป็นลูกแม่เราแทนที่จะดีใจเกิดมาแม่เลี้ยงคนเดียวไงไม่มีพ่อมาเลี้ยงด้วยก็มีความรู้สึกว่าชีวิตฉันมีแค่ฉันกับแม่ฉันไม่ต้องการคนอื่นมาเป็นลูกมาเป็นญาติเว้ยไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่โกรธเขาอีกห่วงแม่ห่วงแม่นะขี้ห่วงแค่สมมติว่าเรียกว่าแม่เขาไม่ได้คุยกับแม่เขาก็เลิกเรียกแม่แล้วว่าแม่แล้วอะแล้วยังจะไปห่วงนี่โง่ไงขี้ห่วงแต่จริงคนขี้ห่วงแบบนี้นี่มันห่วงทุกอย่างแล้วอัตตามันจะใหญ่เบลอเบลาเลยนะมันสนุกจังเลยละเอียดละเอียดคือเวลาที่เราจะสอนให้ลูกไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าแม่มีคำว่าลูกมีเราเป็นแม่ลูกที่รักกันมีแต่เราต้องสอนกันเสมอว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติของคนตายจากพอมันเป็นสมบัติของคนตายจากเนี่ยนะมันจะไม่หวงแต่มันจะใช้ช่วงเวลานั้นเป็นพีเรียดที่ดีที่สุดระหว่างมีกันและกันแบบไม่ต้องของฉันแล้วเราจะสอนคำแบบนี้ตั้งแต่เราให้นมลูกเลยค่ะยายว่าอ้าวแม่นะลูกนะแต่มันจะมีหรือมันจะไม่มีอ้อมเด็กไม่มีคำว่าของฉันตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องนะแต่พอมันเริ่มมาเนี่ยมันมาจากการเลี้ยงดูจริงๆนะนี่เตียงของหนูนี่ห้องของหนูนี่สีประจำวันเกิดหนูมันจะถูกสร้างอุปนิสัยตามส่งตามการปั้นของการเลี้ยงดูเลยค่ะนี่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเลยค่ะเด็กตอนเกิดมาขอโทษนะคะหายใจไม่ทันก็แค่ร้องหิวนมก็แค่ร้องจริงๆนะแต่แม่จะเริ่มจำเสียงว่าอันนี้คือเสียงที่ลูกส่งสัญญาณว่ายังไงแม่ก็จะเข้าไปโปรเทคแล้วลูกก็จะเริ่มจำกลิ่นตัวแม่ตอนให้นมลูกจะเริ่มจำว่ากลิ่นนี้มันซ้ำจนลูกไว้วางใจว่าถ้ากลิ่นนี้มาฉันจะได้กิน
และฉันจะอิ่มฉันจะมันถูกฟอร์มค่ะมันถูกฟอร์มไอ้ความเป็นของฉันเสียงการมองเห็นกลิ่นตัวแม่กลิ่นตัวพ่อเนี่ยมันมาแบบค่อยสร้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตในลูกของเราอย่างมีความรักเนี่ยพ่อแม่ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะบอกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขในวันหนึ่งที่ลูกเรามันได้ไอ้สิ่งนี้ซึมไปเหมือนกระดาษซับที่มันได้สีหรือว่ามันได้การเพนติ้งจากพ่อแม่ไปอย่างเต็มที่เลยเพราะฟังดูมันเหมือนเงื่อนไขทางชีวภาพนะคะมันจะเอาตัวรอดได้ก่อนในตอนแรกด้วยเงื่อนไขทางชีวภาพในครอบครัวแล้วมันก็จะยึดติดกับตรงนั้นแล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆเราไม่ต้องสังเกตใครเราสังเกตจากตัวเราเองตอนเด็กๆอ่ะเราจะค่อยๆพัฒนาอาณาเขตของเราไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะเราเหมือนคนมีอาณาเขตตลอดเวลายายคือโลกชั้นมันก็ค่อยใหญ่ตอนแรกมันก็แค่บอกต่อไปมันก็เริ่มเป็นเตียงข้อก่อนตอนคานแล้วมันก็เริ่มเป็นเตียงมันจะเริ่มคือจริงๆแล้วอัตรามันก็เริ่มโตไปตามการเลี้ยงดูด้วยอย่างนี้เราสังเกตได้ใช่ไหมคะยายเด็กที่ไม่แบ่งของเล่นให้คนอื่นถ้าเด็กที่พ่อแม่ไปอุ้มลูกคนอื่นแล้วกรีดเนี่ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะสังเกตได้นะอ้อมว่าคือบางทีพ่อแม่ดันกลับไปมองมุมว่าเนี่ยลูกติดฉันคนเดียวดีมันก็มองเหมือนว่าดีนะแต่เอาเข้าจริงๆลูกกำลังมีการยึดเหนี่ยวยึดติดบางอย่างกับการหวงตัวหวงตนอยู่พฤติกรรมตั้งแต่เด็กเราแอบมองอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับมันเป็นได้ทั้งสองทางเลยพี่อ้อมบอกว่าอ้อมหวงแม่ใช่ไหมก็มีแม่ที่หวงลูกด้วยหวงลูกเลยนะไม่ใช่หวงนะหวงลูกเรารักคนอื่นมากบางทีติดพี่เลี้ยงมากกว่าติดแม่ริษยาพี่เลี้ยงกระชากลูกกลับแต่ไม่เคยแคร์เลยว่าอีตอนนั้นความรู้สึกของเด็กหนึ่งคนที่เราไปสร้างเงื่อนไขให้เขาจนติดหนึ่งคนเพราะเราไม่มีเวลากับเขานั้นมันจะรู้สึกเจ็บปวดยังไงโอ้มันมีหลายเรื่องที่แบบโอ้พูดไม่จบเลยอะเรื่องนี้แต่ทั้งหมดมาจากเรื่องของใจเนี่ยและเวลาที่เราให้ความสำคัญบอกว่าภาษาใช่ไหมคะจริงๆภาษา native language ก็ของเราคนไทยอะเนาะก็ต้องเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาที่สองอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนก็แล้วแต่ถนัดแต่ถ้าเคียงข้างกันไปกับภาษาไทยเป็นภาษาใจเลยอะที่เราไม่ค่อยได้ให้อะถ้าเราลงทุนกับมันสักนิดนึงคือพ่อแม่ก็อาจจะบอกนี่ลงทุนอยู่ท้องตั้ง9เดือนเตรียมสร้างนู่นสร้างนี่ตั้งเยอะแต่ถ้าเรามองว่านั่นคือมรดกที่เป็นวัตถุนั่นส่วนหนึ่งแต่มรดกที่มันติดอยู่ในใจที่มันจะเป็นอุปนิสัยตามส่งอันนี้มันลงทุนยากกว่าอริยทรัพย์เนี่ยให้ได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดอ่ะตอนเนี้ยเอาตัวอย่างตอนนี้เลยนะเราเรียกว่าอริยทรัพย์แล้วกันถ้าแม่หนึ่งคนเนี่ยสร้างความเคยชินเช้าขึ้นมาเนี่ยมีจิตคิดจะให้ชวนลูกทำบุญทุกวันเลยตั้งแต่เธอมาเนี่ยแม่ก็จะอยู่ในกุศลนะสวดมนต์ทุกวันหยอดกระปุกคุณยายให้กระปุกไปก็หยอดทุกวันวันละบาททำทุกวันไม่ขี้โกงมีความซื่อสัตย์เด็กเนี่ยจะค่อยๆถูกบ่มมาให้มีความคุ้นเคยกับจิตของแม่ที่คิดจะให้ถ้าแม่เป็นคนที่มีจิตคิดจะเอาแม่งกแม่มีความงกความงอนโทสะจริตสูงหรืออะไรไอสารเคมีของแม่เนี่ยมันจะไปกระทบกับบอดี้ของลูกด้วยนะคันของแม่อาจจะเป็นพิษอันนี้มันมีผลเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมจิตเตรียมกายแล้วเตรียมใจให้เด็กหนึ่งคนรู้เหมือนมันเป็นวิถีชีวิตประจำวันของแม่แม่ร้องเพลงเสียงเบาๆคลื่นเสียงเบาๆของแม่กับความสุขของแม่ก็จะหลั่งออกมาเป็นสารสุขพอสารสุขของแม่เนี่ยไปอยู่ในน้ำคือท้องของแม่เนี่ยมันก็จะถูกเรียงโมเลกุลให้มันเป็นโมเลกุลที่ไม่ติดขัดคันของแม่ไม่เป็นพิษสมองของลูกก็เติบโตไปกับกุศลของแม่ถามว่าอันเนี้ยเป็นอริยทรัพย์ไหมเป็นทรัพย์ที่คนอื่นให้ได้ไหมคนอื่นให้ไม่ได้ต้องแม่แต่คนที่มีอิทธิพลต่อแม่คือใครคือพ่องั้นพ่อต้องชวนแม่พ่อต้องเป็นแบ็คให้แม่พ่ออุ้มแม่เท่ากับพ่ออุ้มลูกพ่ออุ้มแม่ให้มีความสุขช่วงนี้เท่ากับพ่อกำลังตั้งท้องลูก
ป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะลงทุนไหมเรื่องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่ได้จากการมีชีวิตในช่วง9เดือนนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นอุปนิสัยตามส่งที่เด็กจะคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆดึงมาใช้ตอนเวลาที่เขาโตแล้วนะชอบจังเลยที่บอกว่าคุณพ่อก็ท้องอ่ะแต่แค่เป็นท้องแบบไม่ต้องหนักเองอ่ะแต่จริงๆท้องร่วมกันเนาะอย่าไปคิดว่าเป็นแค่หน้าที่คุณแม่คนเดียวจริงๆคุณพ่อโชคดีแล้วแค่ไม่ต้องแบกไอ้นี่ไปแบกลูกข้างหน้าอย่างกระทิงโจ้เนี่ยไปด้วยกันตลอดเวลาคุณก็ได้สิทธิ์ที่คุณโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็แค่แบกใจคุณแม่ไปด้วยเบาจะตายเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องสุดวิสัยเลยจากโครงการจิตประภัสสรเนี่ยสถิติ 100% เลยที่ครอบครัวที่มีพ่อมาด้วยเนี่ยพ่อจะรู้สึกซาบซึ้งมากเลยที่เห็นหน้าลูกครั้งแรกปันหนึ่งว่าคลอดเองเลยก็เวลามาขิดผมกับคุณยายคนร้องไห้คือพ่อเวลาพูดกับคุณยายเสียงมันตึงเข้ามาตรงนี้นะแล้วบอกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วผมก็กลับไปรักแม่ผมมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยเลยประหนึ่งว่าตั้งท้องมาเองเลย อุ้มลูกมานี่แบบตอนสมัยอยู่ในท้องไปแย่งแม่แย่งเมียตั้งท้องไม่ได้ใช่ไหม แต่พออุ้มมานี่พ่อทั้งนานแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราเองก็เอ็นดูนะเพราะว่าพ่อบางคนนี่เป็นนักธุรกิจเลยนะแล้วก็พูดเลยนะว่าเขาคงจะต้องเลือกแล้วระหว่างการที่เขากลับบ้านหลังจากที่เขาเป็นนักธุรกิจที่จะต้องนั่งประชุม10ชั่วโมงเนี่ยว่าเวลากลับมาบ้านแล้วจริงๆใครคือคนให้ความสุขเขาแล้วเขาก็รู้แล้วล่ะว่าไอ้ตัวน้อยในบ้านนี่เองคือลูกงั้นเขาก็จะให้เวลากับลูกมากขึ้นเขาก็เปลี่ยนแปลงเลยไม่ต้องมีใครขอร้องเลยเพราะความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขมันทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหัวใจพ่อแม่เสมอละจ้ะค่ะก็ต้องลองทำดูนะคะของแบบนี้คือพูดคือฟังเนี่ยเอาว่าทุกคนเข้าใจแหละแต่สุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ลงมือทำนะคะมีคำถามจากคนดูที่อยู่ทางบ้านนะคะบอกว่ามีลูกชายค่ะรักเขามากห่วงเขามากแต่สื่อภาษาพูดไม่เข้าใจกันเลยก็การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากการสื่อสารของครอบครัวการสื่อสารของผัวเมียการสื่อสารของแม่ลูกพ่อลูกเป็นศีลที่จะทำให้เกิดความรักเพราะฉะนั้นถ้ามันสื่อสารกันด้วยภาษาที่เคยสื่อสารแล้วมันไม่รู้เรื่องเรากลับไปสื่อสารกับหัวใจของเราเพื่อเข้าใจคนที่เรารักแล้วก็พยายามหาโอกาสจังหวะใช้หลักการสัพพุริสธรรมเลยรู้เหตุในการสื่อสารรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลที่เรารักลูกเราพูดเวลานี้มันต่อต้านพูดเวลานี้มันปฏิเสธจะพูดเวลาไหนหาวันไหนสำคัญอย่างไหนกับชีวิตของเขาเข้ามาเพื่อที่จะบอกรักเขาอย่างลึกซึ้งแล้วเราก็จะได้ลูกเรากลับมาถ้าพ่อแม่เปิดใจกว้างวางอคติไม่ตัดสินเขาเกินไปเชื่อเถอะเด็กๆมีกตัญญูลึกๆอยู่ในหัวใจทุกคนแหละค่ะเพียงแต่เราจะต้องการให้เขาแสดงความกตัญญูในวิธีไหนเท่านั้นเองในวิธีที่เรียนให้ได้เรียนให้เก่งต้องเป็นที่หนึ่งเด็กมันก็จะไปทำให้ตามวิธีที่พ่อแม่แต่ถ้าเราคุณพ่อต้องการวิธีที่ทำให้ลูกหนึ่งคนรู้ว่าเรารักเขาพูดกับเราได้ในทุกเรื่องแม้เรื่องนั้นจะเป็นความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จเราไม่ตัดสินลูกเราเชื่อว่าลูกจะค่อยๆไว้วางใจค่ะก็สำหรับคำถามนี้น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเพราะว่ามันเขียนมาตรงตัวเลยสื่อภาษาพูดไม่เข้าใจกันก็ต้องลองสื่อสารกับใจตัวเองก่อนนะคะใช้วิธีการอื่นค่ะนะคะวันนี้นึกว่าจะจบไม่จบซะแล้วคุณยายขาความรักลูกของเราถือเป็นกิเลสไหมคะเรารักและปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีของสังคมเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปแต่เมื่อลูกเราเกเรเราก็เป็นทุกข์ใจเราต้องละกิเลสในตัวลูกของเราละความยึดมั่นถือมั่นในตัวลูกของเราอย่างนั้นเหรอเจ้าคะละกิเลสไม่ใช่ละกิเลสในตัวเราละกิเลสในตัวเราไม่ใช่ละกิเลสในลูกของเราฟังนะคะเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ของโลกได้เลยถ้าเราให้ลูกกับโลกเป็นถ้าเราเห็นว่าลูกเราเกเรจงกรุณาบอกตัวเองว่าลูกกำลังทุกข์เด็กไม่ได้อยากเกเรแต่ที่เด็กเกเรเด็กกำลังต่อต้านอะไรในวิธีการและความรักของเราซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเขาในวัยของเขาในรุ่นของเขาอันนี้พูดถึงตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยรุ่นเลย
อยากจะให้กำลังใจคุณแม่ว่าการรักลูกเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกิเลสไหมถ้ารักไม่เป็นแล้วรักอย่างมีกิเลสของพ่อแม่ก็เป็นกิเลสของพ่อแม่แต่ถ้ารักเป็นรักอย่างมีปัญญานะขอยกตัวอย่างแม่บางคนเนี่ยมองเห็นความสำเร็จของลูกเป็นความสุขแต่แม่บางคนมองเห็นความปลอดภัยของลูกเป็นความสุขแม่บางคนมองเห็นลูกเวลาที่ลูกเข้มแข็งและสามารถที่จะไม่แสดงตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลแต่รักคนอื่นด้วยเป็นความสุขว่าเรารักลูกแล้วเราก็ได้รักโอกาสที่ลูกไปรักด้วยอันนี้ต้องกลับมาถางใจพ่อแม่มันจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสมันอยู่ที่แม่มีความคิดประมาณที่เป็นเอาเป็นภาพก็คือเป็นสิ่งที่ไว้วางใจที่จะเห็นลูกเราเขาทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราแต่เขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆซัพพอร์ตความอาจหารโดยธรรมไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะเป็นเด็กหนึ่งคนที่เขาจะมีจุดยืนมีสแตนดาร์ดของเขามีจุดยืนแบบที่เขาเป็นและโลกไม่เป็นทุกข์อันนั้นเราก็หลับตาตายได้เลยไม่ต้องนอนตายตาโพงอ่ะซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะสำหรับอ้อมมีความรู้สึกว่าใหม่ๆอ่ะเวลาลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพ่อแม่จะภูมิใจถูกไหมคะแต่เมื่อประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแล้วนิสัยมันเสียเนี่ยมันก็อยู่ที่พ่อแม่จะยังภูมิใจที่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเริ่มกลับมามองแล้วว่าลูกน่าเป็นห่วงที่งานสำเร็จจริงแต่ใจลูกฉันดูจะไม่สำเร็จตรงนี้อยู่จุดสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะยายอันนี้เป็นทั้งหมดของการเลี้ยงดูเลยเราจะมองความสำเร็จในเชิงราคาหรือเราจะมองความสำเร็จในเชิงคุณค่าถ้าเรามองความสำเร็จในเชิงราคาเด็กหนึ่งคนก็คือเหยื่อของพ่อแม่นั่นเองแต่ถ้าเรามองความสำเร็จของเด็กหนึ่งคนที่เราเรียกว่าลูกว่าเขามีคุณค่าในตัวเขาเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองอันนี้พอเห็นเป็นภาพเลยนะเพราะเราหมดเวลาแล้วอ้อมอีกสองคำถามหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหลังการถ่ายทอดถ้าคุณยายจะตอบได้เดี๋ยวจะตอบละกันเพราะเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่รู้ว่าถ้าใครได้เป็นลูกหลานในโครงการจิตพระพัฒน์สอนซึ่งมีจำนวนหลายพันคนเลยนะคะตอนนี้ถ้านับพ่อแม่ลูกด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นหมื่นเลยคุณยายอยากชวนให้วันที่12สิงหาเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ตัวเองเนาะก็ให้ความสำคัญแต่อย่าเป็นวันเดียวแต่ทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสตาร์ทแล้วเริ่มต้นทุกวันเข้าไปขอขมาแม่เราบ้างเข้าไปกอดแม่เราแล้วบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วเราขาดสติในบางจังหวะของชีวิตเราขอโทษเราขอโอกาสในการเติบโตขอให้ทำอย่างเงี้ยบ่อยที่สุดสำหรับแม่ที่เรารักที่อยู่กับเราน้อยลงทุกทีนะคะแต่ถ้าใครอยู่ใกล้เสถียรธรรมสถานสามารถมาเลยค่ะวันนั้นจะมีแลนลี่ชุดช่วยแม่ซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับกายภาพของเสถียรที่จะมีวีลแชร์พาแม่เข้ามาถึงธรรมศาลาได้เลยนะฮะนี่กำลังสร้างอยู่ถ้าเห็นว่านั่นคือเส้นทางเดินที่จะเข็นรถพาแม่มาเลยเพราะตอนนี้แม่อายุเยอะๆเข้ามาเยอะคุณยายตั้งแต่เริ่มทำมาสมเนี่ยคุณยายก็เห็นเลยว่าธรรมสมมันทำให้เราเกิดนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยในทุกวัยชัดเจนวันนี้หลานๆมาตั้งแต่เตรียมตัวนะเตรียมตัวเกิดคนที่ไม่เกิดก็มาอธิษฐานจิตให้ลูกดีมาเกิดคนที่กำลังมีลูกอยู่ในท้องแล้วก็มาเตรียมตัวที่จะให้ลูกปลอดภัยที่สุดแล้วก็เราก็มีเด็กที่เกิดมาแล้วอยู่ในโครงการ ISV Cup ซึ่งตอนนี้ก็เด็กหลายคนก็มาจากโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะก็จะเห็นนวัตกรรมของการฉุดช่วยในทุกช่วงวัยแล้วทำมาสมเนี่ยในวันที่12บอกทุกคนที่เขียนชื่อพ่อแม่ตัวเองเอาไว้ในพ่อมหาเจดีย์ว่ามาดูห้องตัวอย่างเลยคุณยายเขาเร่งกันแบบชนิดที่เรียกเร่งจริงๆนะคะเขาทำงานเร่งกันเมื่อคืนคุณยายตื่นมาตีสองยังเห็นพ่อเกตบอกเลยว่าอลูมิเนียมจะเข้าเวลานี้เวลานั้นพี่ชัยรัตน์บางช้างจะมาทำจะเห็นห้องสามห้องห้องปฐมวัยห้องมัชชิมวัยและห้องปัจฉิมวัยวันที่12จะเห็นห้องตัวอย่างใน3วัยนี้ที่ศิลปินมาสร้างแล้วศิลปินก็จะนำความคิดกลับมาเล่าให้พวกเราฟังว่าทำไมเราอยากให้คนทุกวัยได้มีโอกาสได้กลับไปดูแลกายใจของตัวเองอย่างมีธรรมะ
เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าเราเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราจริงๆธรรมาสมเกิดขึ้นได้จากการแสดงความรักที่เรามีต่อแม่เรามีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่สะท้อนไปถึงธรรมาสมซึ่งเราจะเปิดในวันที่1ถึง10ธันวาคมเราจะมีการทอดผ้าป่าจากหัวใจแม่คือวันที่12ถือเป็นการทอดผ้าป่าอีกครั้งหนึ่งของเสถียรธรรมสถานเพื่อจูงความรักของเรากับแม่เราไปถึงความรักของเรากับพ่อซึ่งคุณยายก็อยากใช้รายการนี้เชิญชวนทุกคนเลยทำบุญตามที่เรามีศรัทธาของเราแต่ศรัทธานี้มันกลับกลายเป็นความรักที่เรามีต่อโลกใบนี้ถ้ารักแม่อย่าทำให้แม่เสียใจนะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวคุณยายจะนำเราภาวนาในช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลองขยายความรักในใจของเราที่เริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นอย่ารักตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวแต่รักชีวิตที่ได้โอกาสมาจากผู้ให้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตเรารักแม่รักพ่อเราก็จะรักชีวิตของแม่ของพ่อที่อยู่ในตัวเราเราจะใช้ชีวิตที่ห่างไกลความชั่วร้ายเพื่อใกล้หัวใจแม่หัวใจพ่อของเราแปลเปลี่ยนความเคารพเป็นการกระทำที่จะปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไม่เบียดเบียนไม่เห็นแก่ตัวไม่ข่มเหงคะเนงร้ายต่อชีวิตที่เราได้มาจากความรักของพ่อแม่รักชีวิตให้เป็นรักชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วขยายความรักออกไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆขยายความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราไปยังโลกใบนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณความรักเช่นนี้จะทำให้โลกใบนี้มีสันติภาพมีสันติสุขในใจของเราจึงเป็นรักของพ่อแม่ที่มีหัวใจของผู้เสียสละอย่างแท้จริงเป็นความรักนิรันดร์จึงขออนุโมทนาต่อทุกความรักที่ทำให้เราเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกของแม่เท่านั้นแต่ยกย่องแม่เราให้เป็นแม่ของโลกเพราะเราคือหนึ่งชีวิตที่จะทำให้โลกใบนี้มีสันติขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org